คุณตาอายุเท่าไหร่คะวันนี้78อายุ78ตัดฟรีเนาะวันเนี้ยครับเพราะว่าคิดว่าคนที่อายุ70ขึ้นไปเนี่ยค่ะคือเขาไม่ค่อยมีรายได้ตรงนี้และคือตามบ้านๆเราตามชนบทเนี่ยรายได้เราค่อนข้างจะหายากหน่อยแล้วก็คิดว่าในจำนวนเงินแค่นี้คือเรารู้สามารถทำให้เขาได้คืออยากให้เขามีความสุขกันโดยที่ว่าเราไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะไปช่วยเหลือเขาได้ตรงนั้นแต่ว่าคือเราสามารถทำตรงนี้ได้เพราะว่าเคยได้รับโอกาสมาคือก็เลยอยากจะตอบแทนตรงนี้ค่ะอยากตอบแทนให้ลูกค้าอยากตอบแทนที่เราได้รับเคยได้รับโอกาสมาบ้างคุณตาอายุเท่าไหร่คะวันนี้78อายุ78ตัดฟรีเนาะวันเนี้ยครับได้เคลียร์เรียกของชีพแล้วไม่พอใช้จ่ายเดือนจะถึงเดือนจะรับจ้างก็กินบ้างนิดหน่อยแก่แล้ววันนี้มาได้ตัดผมฟรีก็ยังชั่วตัดผมฟรีก็ดีใจมากหมดเป็นพระโลงแล้วไอ้โฟงนี่แหละพระโลงก่อนขับมาขายอะไรนั่งจีดูจีคุณตาหล่อไหมคะค่ะคุณพี่คะทางนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วมีอุปกรณ์อะไรมาครับพี่จะมีคือเนี่ยจะมีตัวเล็กคือจะเป็นตัวกันขอบฝาผมใช่ไหมแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้นะคะลองเบอร์ค่ะเบอร์ต่างๆอันนี้จะเป็น0.5แล้วก็เบอร์1เบอร์2เบอร์3ไปนะคะแล้วก็จะมีกันไกลตัดกันไกลซอยอายุ70ปีตัดฟรีค่ะนี่ร้านพี่ใช่ไหมคะค่ะ70ปีฟรีใช่ไหมคะ70ปีฟรีค่ะ